พริกเริ่มเบิดน้วยเราพี่น้องเป็นพริกกุนซันค่ะนี่กำลังเป็นดอกขึ้นอีกเริ่มมีน้วยน้อยอ่อนๆขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ได้เก็บอีกแล้วค่ะดอกค่าไหมเป็นตาไปเจียวปุ้นให้ดอกอ่อนๆสิละพี่น้องแต่สมองว่าคอยมักดอกค่ะเพราะว่ามันเผ็ดหลายดอกค่าเผ็ดแต่ว่าก็เป็นยาเด้อค่ะยาดีเด้อนี่ค่าขาวเด้อค่ะนี่สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับช่องสาวหม่อง Channel คือเก่าคือเดิมละค่ะกับบรรยากาศทงไฮทงนาป้าเขาเขียวขจีนะพี่น้องค่ะครับบรรยากาศวันที่14กรกฎาคมพ.ศ. 2566เด้อค่ะมื้อนี้ตรงกับวันศุกร์เด้อค่ะพี่น้องกาสิพาพี่น้องมาเบิ่งทงเบิ่งทาเนาะชมนกชมสวนกาสิพาพี่น้องมาหดผักบัวอยู่พูนปลูกไว้อยู่ถึงอันโผล่ให้นาพุ่นน่ะค่ะกาสิพาพี่น้องไปหดค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกน้อยนึงหดบ่ซุมกาสิมาหดยามมื้อเช้าค่ะแดดก็เริ่มส่องหน้าแล้วพี่น้องค่ะแล้วกาสิหน้าดําพาพี่น้องมาชมทงกะอย่าลืมเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำในเด้อค่ะก่อนจะไปรับชมก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe สาวหม่องน้ำในเด้อถ้ามาคลิปสาวหม่องก็อย่าลืมเป็นกำลังใจสาวหม่องน้ำในเด้อค่ะช่องบานๆเด้อพี่น้องสาวหม่องกระท้ายบานๆนี่ล่ะค่ะก็ขอบพระคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อค่ะขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าเนาะพาไปรับชมกันเลยจ้าพี่น้องอุปกรณ์ไปโฮสต์พักเตรียมบัวแล้วค่ะนี่เอากระคู่ตักน้ำกับให้นะพี่น้องเพราะว่าผักบัวอยู่ถึงโผล่เอากระบัวค่ะไปเลยค่ะโอ้ยสมองบัตรถัดมือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งถืออันนี่เด้อค่ะพี่น้องกล่องอาจจะสั้นแน่ม้วนไปบ่ฮะไปน้ำบ่ไปหัวผักน้ำบ่ไปสนะไปพี่น้องไปหดพักน้ำสามหม่องเมื่อคืนนี้เด็กๆฝนตกมาช่วงประมาณ4 ทุ่มนะคะสามหม่องเสดิดมาฝนตกจากหนึ่งอยู่ในบ้านแต่ยุทงก็บ่ฮู้ว่าซุ่มบ่ซุ่มก็สิยางไปเบิ่งอยู่พี่น้องแต่ว่าซุ่มอยู่ค่ะนี่ห้อยซุ่มอยู่จักยุทงฝนตกแห้งบ่แห้งสมองก็บ่ฮู้คือกันแต่อยู่ในบ้านมันจากขาวเดี๋ยวพี่น้องตรงน้ําได้ครึ่งกะละมังสมองลุกมาพอดีเมื่อคืนนี่เขาก็เริ่มงามแล้วค่ะเพราะว่าน้ํามาก่อนหมู่เด้อพี่น้องนี่เขาเขียวตาดีค่ะเมื่อท่านได้ใส่อย่างได้ค่ะเพราะว่าเขามีน้ำแซ่บัดนี้เพิ่นก็เขียวจังสีเองถ้าเขามีน้ำแซ่เพิ่นก็เขียวแบบนี้ละค่ะถ้าหม่องไหนบ่มีน้ำเพิ่นก็สีออกเหลืองๆแน่ถ้าน้ำมาเฮาก็ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังก็สิเริ่มใหญ่ไปเองดอกค่ะเอ้ามาอีหลีดีนะมา2 ตัวเลยดีนะฮะมาหดผักซอยกันเตี้ยไปสันมาหน่อย2 ตัวที่เลี้ยงไว้ก็ใหญ่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าท่านได้เพาะปีดอกยังไม่ถึงปีนี่ล่ะผักบัวแดงปลูกไว้แต่ต้อแนวค่ะพี่น้องเขาต้องปลูกไว้แต่ต้อแนวนี่ค่ะปลูกไว้ทำพันธุ์ไปต่อแนวปีหน้าเนาะค่ะคุณพี่น้องปลูกยุคโพนล่ะไปเป็นโพนใหญ่เกตเป็นโพนใหญ่ไว้ถ้าปลูกพริกปลูกเพียกปลูกยังก็ว่ากันไปค่ะคนตะเก่าพ่อแม่ตาย้ายพาเห็ดไว้เนาะพี่น้องเขาก็เห็ดตามเพิ่นนี่ล่ะค่ะก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องมาหดผักบัวอยู่ทงนะนี่ค่ะผักบัวกะช่วงนี้เป็นเมื่อคืนหนาหนาวดอกเด้อพี่น้องเป็นปลายเหลืองๆเป็นปลายแฮมๆเหลืองๆค่ะถ้าช่วงหนาหนาวเพิ่นก็สีเขียวงามกว่านี้อยู่อันนี้บ่แม่นช่วงหนาหนาวช
ช่วงหนาหนาวนะปลูกอีหยังก็งามผักกั้วกำลังงามเลยค่ะนี่พี่น้องกำลังงามใส่ฟุ้นไปมือหวานมือก้อนนี่ค่ะก็เลยสิมาหดน้ำไปพี่น้องไปตักน้ำหดน้ำกันเด้อค่ะตักน้ำในเฮน้านี่ล่ะหมดเสร็จแล้วค่ะรดผักเสร็จแล้วพี่น้องคุณน่ะแหนมไปยุทงยุทาฟ้าก็คึมๆเด้อค่ะเป็นฟ้าคึมๆดอกพี่น้องเป็นฟ้าลัวๆคึมๆมีเมฆน้อยๆบางๆแต่ว่าก็ปิดบังแสงอาทิตย์ใดค่ะนี่บรรยากาศลมเย็นๆพี่น้องเบิ่งลมพัดใบเขาวีวีอยู่นะคะพัดใบพักเนี่ยลมเย็นดีล้มเย็นขนาดเลยไปบัดนี้เฮาสิกลับกระท่อมไปเบิ่งหัวเบิ่งสวนอย่างอื่นต่อกับหัวคะน้านี่ก็ปลูกเปียกไว้ได้นะคะบ่ได้หดดอกพี่น้องล้อน้ำฝนแต่ว่าฝนก็ตกเกือบทุกมืออยู่ค่ะบ้านสาวหม่องเนาะบ้านพี่น้องเป็นจังไดแน่ค่ะฝนตกดีบ่เหตุการณ์เกษตรยุทงไฮทงนาพี่น้องก็ดีอีกอย่างนึงสาวหม่องมักได้มาอยู่กับธรรมชาติค่ะแต่เก่าเนาะสาวหม่องเฮ็ดงานอยู่ในเมืองล่ะพี่น้องเฮ็ดงานอยู่ร้านอาหารเนาะชายฝั่งทะเลน่ะตะกี้น่ะลําบากพี่น้องบ่ได้นั่งจักเทื่อตื่นตั้งแต่ตี3ตี4เฮ็ดงานจนฮอด4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนก็บ่ได้นอนค่ะพอจะเก็บอีหยังแล้วแต่ว่าชีวิตนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะค่ะช่วงนั้นก็ได้เงินดีอยู่ดอกพี่น้องค่ะก็กลับมาอยู่บ้านมาอยู่ทงอยู่ทาก็เอามาเฮ็ดเกษตรปลูกนั่นปลูกนี่แล้วค่ะหลังบงหลังบ้านมื้อนั้นก็บ่ให้ว่างดอกพี่น้องอยู่ทงอยู่ทาก็ปลูกป้าอันไหนเฮามักเฮาก็ปลูกไปดีกว่าอยู่ซื่อข้าวโพดงามแน่บ่งามแน่กระเพาะได้กินอยู่ดอกค่ะข้าวโพดก็เป็นให้ได้กินอยู่ดอกพี่น้องกับงามเติบอยู่ค่ะแตงหมูก็เป็นแตงหมูป้าหญ้าดอกแต่ว่าก็มีหน่วยอยู่ค่ะเบิ่งก่อนหน่วยใหญ่หยังล่ะหึโอ้ใหญ่ใหญ่อยู่ตัวล่ะพี่น้องพานแค่บ่กี่มือนี่มือสองมือนี่ค่ะนี่มือสองมือก็น่วยใหญ่แล้วกล่องก็ไม่อยากโฟกัสนี่ค่ะแตงหมูก็น่วยงามยุกจะได้กินอยู่ดอกค่ะน่วยสำไหนสำหนึ่งเขากับปอดสารพิษเนาะพี่น้องเข
ักบัวเลยกะเอ้ยมันผักบัวแบงกะผักบัวเลยว่าพี่น้องหลงเอิญทุกเทื่อเลยค่ะผักบัวแบงเด้อค่ะผักบัวแบงสีหลงหัวผักบัวเลยสีบ่หลงหัวเด้อค่ะแต่ว่าสมองมักเอิญห่วมกันพี่น้องสับสนเจ้าของเองไปเอิญเป็นผักบัวเลยเบิดเลยค่ะเพราะว่ามันปลูกได้เรื่อยๆน่ะผักบัวแนวเนี่ยเพราะว่าแต่หน้าฮอนหน้าหนาวหน้าฝนก็ปลูกได้เบิดค่ะแต่หน้าฝนเฮาก็ต้องหาทีน้นๆได้จักน้อยถ้าเพื่อฝนตกน้ําขังเพิ่นก็สิตกละโลกอีกเปื่อยไปอีกค่ะแตงโมกำลังจอนไว้หน่อยพี่น้องแหนมไปจังซี่อาจสิบ่เห็นค่ะเพราะว่าป่นป้าหญ้าคักหลายเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งผักบัวสิปลูกใหม่ไว้ตัดต้อนแนวทั้งพูนน้ําค่ะเดี๋ยวเก็บบัวก่อนพี่น้องนี่ขอตัวเก็บก็คู่เก็บบัวกันเด้อค่ะพาพี่น้องไปเบิ่งผักบัวบรรยากาศดีแฮงค่ะบรรยากาศดีอีหลีอยู่กระท่อมอันนี้ตุ่มไว้ถ้าขยาค่ะต้นหญ้าที่ดึงออกเอาไว้ถ้าสุมพี่น้องมาท่านได้สุมตัดหญ้าใหม่ค่ะก็เลยดูดีแน่จักน้อยเสา6ค่ะบังนาเถียงนาอุ้ยต้นลิ้นจี้ไหมต้นลิ้นจี้เป็นอันภูมิงามลิ้นจี้น้องพอหนึ่งค่ะลิ้นจี้นครพนมน้ำสางนี่ก็เต็มล้นมาจริงจริงฮอดเงากล้วยพันต้นเนี้ยค่ะคุณนะน้ำสาล้นเลยฝนตกบ่อยค่ะไปมีกล้วยหอมท้องเลยนะพี่น้องทานมักซิดาไปนี่ละอันนี้มะขามปอมใหญ่เด้อค่ะนี่ต้นมะขามปอมพันใหญ่แต่บ่ฮู้ว่าสิเป็นห้วยยามใดเดี๋ยวฟังเบิ่งเดี๋ยวเป็นห้วยเดี๋ยวสมองสิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆละค่ะกระวนเวียนอยู่กับหัวกับสวนนี่ละเด้อค่ะพี่น้องสมองบ่ได้ไปไสดอกเดี๋ยวหาดอกอันตัวผู้ไปผสมมะอื้อก่อนพี่น้องเห็นแล้วว่าสิย่างไปเบิ่งผักบัดนี้เห็นดอกมะอื้อผสมเกสรมะอื้อก่อนค่ะได้แล้วพี่น้องเขาเด็ดกีบนั่นออกแล้วปูปนแตงโมน้อยค่ะนี่ปูมะอื้อผสมไว้ค่ะขนมบ่ผสมมันบ่ค่อยติดพี่น้องแต่ว่ายุทงยุทาก็มีแมงหลายมีแมงหลายนั่นน่ะมีมาตอมอยู่ค่ะก็ผสมเลยพี่น้องเอาไปคั่วใส่คอใส่ให้เพื่อนติดได้หน่วยให้ได้กินปล่อยแหวงสีรถพี่น้องให้เพื่อนอันผสมกันไปเองนี่ค่ะเพื่อนผสมให้แมงเข้าไปผสมให้ค่ะเข้าไปเบิ่งก้นพี่น้องหกหลายมีหน่วยใดต้องผสมอีกบ่โอ้มีตัวละพี่น้องนี่เดี๋ยวหาดอกตัวผู้กันเด้อคือบ่เห็นดอกตัวผู้เนาะบัดนี้มักมีแต่ดอกตัวแม่เดี๋ยวหาก่อนเด้อค่ะนี่เห็นอยู่ดอกพี่น้องนี่เดี๋ยวหลอกกีบออกก่อนเด้ออุ๊ยปุ๊ดอันแมงอันนี้กินเบิดแมงอันเหลืองๆนะคะกินอันใบบักอื้อดีๆเด้อนะคะต้องผสมไว้จนเฮาบ่ได้กินอ่ะเด็ดออกแล้วเฮาก็เด็ดออกมาเลยเด้อค่ะนี่นี่พี่น้องไปบัดนี้ไปผสมเลยผสมน้ำปลาน้ำดงแบ่งสิละน้ำพี่น้องผสมค่ะผสมเกสรตัวผู้กับเกสรตัวแม่สิบ่คือกันเด้อพี่น้องนี่ตัวแม่สิมีหลายๆกีบแต่ตัวผู้ก็สิเป็นแท่งๆแบบนี้ค่ะนี่ล่ะเฮากับปิดคอใส่หล่นแล้วก็จุไว้นี่แล้วค่ะนี่จุไว้นี่ล่ะเดี๋ยวเพิ่นผสมกันให้พึ่งให้แมงอย่างต่างๆซอยน้ำค่ะเพราะท่านได้ไปหอดใสอยู่พี่น้องว่าสิมาเบิ่งผักบัวเดี๋ยวเห็นแตงหมูกำลังน่วยงามลกหญ้าไว้เพิ่นก่อนเดี๋ยวสิบ่ได้กินน่วยนี่ค่ะแตงหมูมีหลากหลายพันธุ์ค่ะเป็นแตงหมูลูกผสมเด้อค่ะแตงหมูแล้วก็แตงกิ่งเป็นน่วยอยู่ค่ะนี่เป็นน่วยน้อยๆค่ะน้วยพุ่นพี่น้องเป็นเคี้ยนน้อยๆดอกค่ะจะเป็นน้วยให้กินอยู่เดี๋ยวเบิ่งแตงอันนี้ค่ะแตงกิ่งค่ะแตงกิ่งเมื่อเป็นแตงปลอมนะพี่น้องส
ื้อแต่งจริงจังสิเองค่ะบ้านสาวหม่องเอิ้นแต่งจริงเด้อแต่งไทยนะนี่แต่งไทยหรือว่าแต่งจริงเนาะค่ะนี่พี่น้องหน่วยกำลังงามๆเลยหน่วยปุ่นเป็นหน่วยหลายๆเด้อขดหดละแนวเด้อค่ะสาวหม่องปลูกนะคนละแบบกันสาวหม่องปลูกแนวหน่วยยาวกับแนวหน่วยกลมฟังนี่จะเป็นแนวหน่วยกลมนี่เคยหน่วยกลมๆนี่ค่ะแนวหน่วยกลมนี่จะเพิ่นบอกว่าเพิ่นผสมกับแคนตาลูปเพิ่นก็เลยหน่วยกลมๆค่ะเป็นเนื้อเขียวๆคล้ายๆแคนตาลูปเด้อค่ะนี่อันนี้พันหน่วยยาวเป็นแตงกิ่งแต่เก่านี่กำลังสิได้เป็นหน่วยฟังเบิ่งสิเป็นจังได๋ค่ะหน่วยสิงามบ่หน่วยสิใหญ่บ่พี่น้องมาอัปเดตอันนี้ปลูกใหม่กำลังปงค่ะวังหันยุทธเถิงอันโพนให้นะวันนี้มาเบิ่งอันอยู่กับผืดลาบเด้อค่ะเดี๋ยวย้อนแสงพี่น้องเปลี่ยนหลายก่อนนี่ค่ะปงแล้วล่ะกำลังปงใดซ้ำนี้ก็ชื่นใจแล้วล่ะค่ะปงอยู่พอได้ต้อแนวอยู่ดอกพี่น้องต้อแนวหนาหนาวเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยค่ะปลูกช่วงนี้ช่วงล้มหนาวมาวีพอดีช่วงจะเกี่ยวเข่าช่วงตากเข่าแล้วเข่าพอดีนี่แหละบางคนก็กำลังตากเข่าอยู่เกี่ยวเข่าก็มีค่ะแต่ว่าทุกมือนี่มีเครื่องทุนแรงค่ะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นก็เป็นรถเกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องไม่ได้เกี่ยวมือคือแต่เก่าเขาก็มีเวลาได้เฮ็ดอันนั้นอันนี้หลายอย่างค่ะเฮ็ดปลูกพักเฮ็ดการเกษตรมีเวลาส่วนโตขึ้นเพราะว่าทันสมัยขึ้นเนาะพี่น้องบ้านเมืองไทยเฮาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเฮาก็ต้องมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมาเฮาก็ต้องใส่ให้เป็นประโยชน์เด้อค่ะนี่ช่วงนี้ก็ฮกแน่เด้อพี่น้องหน้าฝนก็ประมาณนี้ละค่ะปลูกทุกอย่างที่เฮามักค่ะเฮามักกันไหนเฮาก็ลองปลูกเบิ่งเป็นบ่เป็นก็ว่าอีกอย่างนึงค่ะอย่าไปยอมแพ้ถ้าเฮายอมแพ้อย่างง่ายๆเฮาสิบ่ประสบผลสําเร็จเด้อพี่น้องนี่ล่ะเป็นคํากวนประเตือนใจสาวหม่องเสมอมาเฮาอย่าไปยอมแพ้เฮาอย่าไปคิดกับแรงกดดันคําว่าคําบอกของคนอื่นเฮาก็ต้องเชื่อมั่นในตัวของเฮาเองเฮาลองผิดลองถูกเฮาฮู้เฮาเองค่ะคือจ้างสาวหม่องแต่เก้าทาราหาต้นยางมาปลูกเฮ็ดเกิดค้นว่าสาวหม่องว่าบาเปียงที่ให้ที่นาเพราะสันเพิ่นว่าน่ะประเทศปลูกแล้วมีเฮ็ดเกิดอีหลีบัดนี้พี่น้องถึงจะอาจจะไม่เป็นเฮ็ดราคาแพงจะเป็นเฮ็ดแบบเฮ็ดน้ำมากเฮ็ดข้าวกี้เฮ็ดแปลงเฮ็ดหนาขาวเฮ็ดดินอย่างประมาณนี้จังซี่ค่ะเกิดกับต้นยางเนาะเฮาก็สามารถเพิ่มเป็นมูลค่าได้เฮาก็มีเสื้อเฮ็ดละโงกเฮาก็มาใส่ก็ได้เด้อค่ะอันนี้ฟังนี่เป็นสาหน่วยใหม่สาวหม่องปลูกใหม่ดอกค่ะพี่น้องต้นยางเนี่ยค่ะเดี๋ยวมือหลังสาวหม่องอัปเดตให้เบิ่งอีกเด้อห้องหันเพราะสาวหม่องเพิ่งอัปเดตไปเดี๋ยวพี่น้องก็สิเบื่อก่อนพูนกำลังใหญ่ค่ะอยู่ด้านหน้านี่ต้นตะเคียนใหญ่ไว้หลีต้นยางบ่ค่อยเปลี่ยนพี่น้องเพราะว่าดินบ้านสาวหม่องเป็นดินเหนียวเป็นดินสมองลิงค่ะขุดขึ้นใหม่เดี๋ยวเสี่ยวต้นตะเคียนนี่ละมาปลูกต้นตะเคียนกระจัดอยู่ในผืนวงยางคือกันเด้อค่ะจัดอยู่ในตระกูลวงยางพืชน้ำมันไบโอดีเซลคือกันค่ะต้นเต็งต้นลังต้นจิกต้นซาดต้นหังมุนละต้นกุ่งต้นยางกาดต้นยางต้นตะเคียนต้นพยอมต้นอีหยังต่างๆอันที่ว่าวาวมานี่ล่ะพี่น้องจัดอยู่ในตระกูลเดียวกันค่ะแต่ว่าต้นตะเคียนท้องกับต้นยางนี่เป็นไม้เนื้ออ่อนเพิ่นก็เลยเอามาปลูกเพราะว่าใหญ่ไว้ตัวไว้ได้ผลผลิตไว้ค่ะถ้าเขาจะเอาต้นจิกต้นหังมาปลูกมันเป็นไม้เนื้อแข็งใหญ่ซาค่ะไม้เนื้อแข็งอาจจะใหญ่ซาก็ไม้เนื้ออ่อนเนาะพี่น้องค่ะกะประมาณนี้แล้วค่ะสาวหม่องก็ฝากไว้น้ำเด้อพามายูทงยูทาพามาอัปเดตพามาหดพักพามาเบิ่งพืชผลการเกษตรที่สาวหม่องปลูกเนาะกะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์สาวหม่องน้ำในเด้อถ้ามักคลิปสาวหม่องก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวหม่องน้ำในเด้อค่ะพี่น้องช่องบันพันช่องน้อยๆช่องนี้น้ำเด้อค่ะขอพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เด้อกะพี่สาวหม่องกะจิตขอตัวลาไปก่อนไปเพียงซ้ำนี้ละค่ะสวัสดีค่ะ
ล้มเย็นแล้วพี่น้องบัดนี้ล้มมาทุ่งๆแล้ว